ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ครับที่ยังคงเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมอยู่รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคุณดารินทร์คล่องอัครไปสำรวจในวันนี้นะครับที่ถนนเพชรเกษมย่านบางแคก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะบนถนนนะครับเพราะว่าเส้นทางการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนายังทำได้อย่างจำกัดขณะที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็ยังคงถูกน้ำท่วมอยู่นะครับอาจจะมีผลทำให้สวนส้มโอหลายพันไร่ในเขตตำบลทรงคะนองซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัดนครปฐมอาจจะได้รับผลกระทบครับที่ถนนเพชรเกษมสายนี้ถูกน้ำท่วมขังมาแล้วนะคะซึ่งขณะนี้น้ำก็เริ่มลดลงค่ะโดยลดอยู่ที่ระดับประมาณ30เซนติเมตรจากที่สังเกตที่คราบน้ำนะคะแต่น้ำนั้นยังท่วมสูงอยู่ค่ะหลายจุดน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่านะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตก็จะมาสำรวจภาวะน้ำท่วมที่บริเวณถนนเพชรเกษมนี้ค่ะซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ณขณะนี้ก็คือบริเวณถนนเพชรเกษมใกล้กับเดอะมอลล์บางแคที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะและหลังจากนี้เราก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อไปสำรวจในเรื่องของไร่ส้มโอนะคะซึ่งหลายแห่งนั้นกำลังถูกน้ำท่วมและจะมีวิธีการในกู้วิกฤตครั้งนี้กันอย่างไรค่ะอาจารย์คะที่ถนนเพชรเกษมนี่ก็ท่วมมานานแล้วนะคะดูการลดของน้ำขณะนี้ทำไมยังลดน้อยมากเลยล่ะคะหลายคนเนี่ยโทรศัพท์มาที่ทางไทย PBS บอกว่าย่านนี้จะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าน้ำที่จะลดลงคะครับคือปัญหาตรงนี้นะฮะเขาอยู่ใกล้ๆคลองภาษีเจริญนะฮะด้านนี้นะขนานกับเพชรเกษมไปนะทีนี้น้ำเนี่ยที่มาเนี่ยมันก็จะมีคลองทวีวัฒนามาที่เราเคยไปดูนะน้ำมันท่วมทวีวัฒนาเป็นบ่าเป็นวงกว้างน้ำก็มาลงที่นี่นะทีนี้ถ้าทวีวัฒนาในน้ำเริ่มลดลงแล้วนะวันละเซน2เซนเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่เมื่อกี้ภาษีเจริญน้ำก็ยังอยู่นะน้ำยังอยู่การระบายก็ทางภาษีเจริญก็ระบายยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจุดนี้ก็คือยังลงไปไม่ได้นะถ้าภาษีเจริญลดลงเนี่ยน้ำก็จะลงนะผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหน่อยแต่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มลดลงแล้วน้ำเหนือจากบางบัวทองจากบางใหญ่ที่จะมาเริ่มลดลงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูต้องประเมินน้ำเหนือก่อนนะว่าจะลดลงเมื่อไหร่ตรงจุดนี้นี่เป็นปัญหาอย่างไรบ้างกับถนนเพชรเกษมในเวลานี้คะอาจารย์ครับคือจุดนี้นะฮะน้ำเนี่ยตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันก็ล้นคลองทวีวัฒนาเนี่ยเลื้อยทางด้านเหนือเลยมานะแล้วก็ไหลบ่ามาท่วมถนนเพชรเกษมนะทีนี้น้ำเนี่ยขณะนี้น้ำลดลงไปก็57ละเมื่อก่อนนี่มันท่วมตัวนี้นะท่วมตลิ่งตรงนี้นะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าน้ำมันไหลช้าน้ำไหลช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดคือขนาดนี้เองเนี่ยมันเป็นคอขวดนะเป็นต่อหม้อฮะต่อหม้อท่อประปาแล้วก็ถูกบีบโดยถนนนะจาก30เมตรเนี่ยเหลือ15เมตรเหลือการเหลือตรงกลางใช่เหลือตรงกลางค่ะเรนนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าทำไมน้ำจึงไม่ค่อยไประบายลงมาก็ไม่ค่อยไปเพราะถ้าไม่ค่อยไปเนี่ยทางเหนือเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องท่วมอยู่นะแต่ทางท้ายเนี่ยโอเคก็น้ำก็ไม่ค่อยไปก็จะล้นตรงนี้อาจารย์คะตอนนี้เรามาบริเวณเส้นถนนเอกชัยนะคะซึ่งต่อมาจากทางด้านของคลองทวีวัฒนาเมื่อสักครู่นี้พอน้ำไหลลงมาตรงนี้หลังจากที่ได้ผ่านต่อหม้อลดลงเหลือ15เมตรแล้วต่อไปเจอปัญหาอะไรอีกคะทำไมถนนเส้นเอกชัยนี้ถึงยังมีน้ำท่วมอยู่หลังจากถนนเพชรเกษมมาเนี่ยก็จะเจอสะพานข้ามสะพานทางเดินนะทางเดินหลายๆจุดนะยังมีสะพานแรกเห็นไหมฮะขยะเต็มเลยแล้วก็บล็อกน้ำก็สูงขึ้นอีกแล้วก็น้ำล้นมาเข้าถนนเอกชัยเนี่ยเอกชัยบางบอนถนนเส้นเนี่ยก็มาอยู่เรื่อยนะหลายๆจุดเลยนะตรงนู้นน้ำล้นแรงมากเลยนะที่จุดนู้นนะค่ะนี่ก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันว่าระดับน้ำมันถูกบล็อกนะคือน้ำถูกบล็อกไว้ก็มันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นดึงลงไปเนี่ยการดึงไปอย่างไรก็ตามน่ะถ้ามันถูกบล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์ครับบางทีอาจจะต้องมาจัดการเรื่องสะพานอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ควรให้มีสะพานสักแห่งก็คือทั้งเรื่องปัญหาขยะสะพานที่เป็น
ตัวทำให้ทางน้ำเนี่ยแคบลงแล้วก็เข้าท่วมในถนนถึงทำให้บริเวณนี้น้ำลดลงได้ช้านะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ก็ยังมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องนะคะอาจารย์ครับน้ำจากด้านเหนือเนี่ยน้ำล้นคลองผาสวัสดิ์นะแล้วก็บางส่วนก็ล้นจากคลองพยุรธนาด้วยนะจะเห็นสะเก็ดน้ำไหลมาเงี้ยพยายามจะไหลไปลงคลองศรีเจริญอยู่ด้านหลังด้านหลังนะเป็นน้ำในพุทธมณฑลสาย4เองนะฮะน้ำในเส้นสาย4ที่จะไปอ้อมน้อยเองนะน้ำยังเยอะอยู่เลยน้ำยังท่วมขังอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือน้ำก็จะเป็นต้องระบายลงข้างล่างอย่างเดียวนะน้ำกำลังไหลลงไปลงข้างล่างไหลไปลงคลองศรีเจริญก็จะเห็นได้ว่าน้ำก็ยังท่วมเต็มพื้นที่ถนนอยู่นะคะใช่ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะอาจารย์กว่าผมว่าน้ำที่นี่น้ำยังเยอะอยู่ฮะที่เราไปไซน้อยแถวนั้นนะแถวนั้นมองทองน้ำยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นใช้เวลาระบายนะแต่ว่ามันก็ไม่สูงกว่านี้นะมันไม่หนักกว่านี้ละแต่เป็นแต่ว่าใช้เวลาขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่เกาะทรงขนองนะคะในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่นี่เป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ค่ะและตอนนี้นะคะสวนส้มทั้งหมดนะคะกำลังถูกน้ำท่วมโดยน้ำนั้นท่วมสูงตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์คะสำหรับสถานการณ์สวนส้มที่นี่ดูแล้วเหมือนว่าอยู่ในภาวะวิกฤตทีเดียวทางภาคประชาชนที่นี่เองรวมตัวกันอย่างไรเพื่อที่จะกู้วิกฤตที่สวนส้มนี้คะเกิดจากเหตุการณ์ที่เราน้ำท่วมประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่มีความแรงมากนะครับสวนส้มในบริเวณเกาะทรงขนองทั้งหมด 5,000 กว่าไร่เต็มน้ำจนหมดน้ำเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ 1.50 เซนนะครับดังนั้นชาวสวนส้มเนี่ยทีแรกก็นึกว่าจะท้อใจกับการที่เราจะกู้แต่เมื่อผมได้เข้ามาแล้วก็ได้มาให้ความมั่นใจเพราะว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะส่งข้อมูลต่อไปยังทางสปพ.หรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐให้เขาสนับสนุนเราในเรื่องกระสอบทรายหรือในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเรายังพอสู้ไหวนะเพราะว่าบางส่วนพื้นที่บางส่วนเราก็สู้มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมีการขึ้นลงตลอดเวลานะครับแล้วความสูงของน้ำเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นดังนั้นชาวบ้านเนี่ยที่บอกว่ากำลังจะถอดมันจะสู้ไหวหรือจนมาเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็มาจัดเวทีที่วัดทรงขนองแล้วก็เรียกตัวแทนชาวบ้านมาเพื่อกันรับฟังว่าสิ่งที่เรากำลังจะต้องแก้ไขนี่ก็คือเรามาสำรวจกันดูซิว่าพื้นที่ไหนที่มันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ไหนที่มันสูงพอที่เราจะใช้วางกระสอบทรายเพียงแค่เล็กน้อยและสามารถป้องกันได้เนี่ยเราก็มาสำรวจกันปรากฏว่ามันมีพื้นที่แถบด้านตำบลบางเตยในเกาะทรงขนองเนี่ยนะครับมันมีความลุ่มต่ำอยู่ประมาณระยะทางประมาณ4กิโลเมตรซึ่งในส่วนนี้ที่มันเป็น4กิโลเมตรที่เราคิดว่าถ้าเราร้องขอความสนับสนุนจากทางสปพ.ก็ดีหรือจากทางรัฐภาครัฐก็ดีจัดส่งกระสอบทรายขนาดใหญ่มาแล้วมาวางเรียงให้เราก็จะใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องของชาวบ้านล้วนๆนะครับเราระดมกันมาได้เป็น100เครื่องนะครับเราขอเพียงแค่ว่าขอความสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงในการที่เราจะเติมเครื่องแล้วเราจะระดมกันสูบเพื่อที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่ประคองสวนส้มในพื้นที่ของเราเนี่ยประมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4,000 ไร่นะครับให้อยู่รอดนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยน้ำท่วมมาประมาณ20วันแล้วเนี่ยส้มบางส่วนก็ได้ตายไปแต่บางส่วนที่ยังมีความรอดเหลือรอดอยู่ได้เนี่ยเรายังพอมีความหวังครับว่าเราอยากจะให้ส้มที่เรามีความที่เหลือรอดอยู่เนี่ยมาเป็นต้นพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะครับที่เรารักษากันมาเป็นเวลานานนับร้อยปีแล้วเนี่ยเอาเก็บเอาไว้เพื่อจะรักษาพันธุ์ต่อในอนาคตคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำที่เราได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความสูญเสียคนที่อยู่ในคันกันน้ำที่เราสามารถป้องกันไว้ได้เนี่ยจะแชร์ต้นกิ่งพันธุ์แล้วเอาออกมาปลูกกันใหม่เพื่อจะได้ทำให้ส้มในพื้นที่นี้ของเราเนี่ยดำรงพันธุ์อยู่ได้ตลอดไปครับอาจารย์เสรีคะในพื้นที่นี้เนี่ยความเป็นไปได้ในการใช้กระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กมาเพื่อกั้นแล้วก็สูบน้ำออกเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็เป็นไปได้สูงนะฮะเพราะว่าพี่ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ทราบข้อมูลจากท่านอาจารย์กมลนะฮะก็คือผมก็ขอชื่นชมนะฮะในความเข้มแข็งของทีมงานนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาช่วยชุมชนอย่างแท้จริงนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นที่ว่าน้ำที่อยู่ในเนี่ยนะฮะก็ประมาณผมคิดว่าอาจจะมากกว่า10ล้านนะฮะทีนี้เราดูแล้วปริมาณเนี่ย
ถ้าทางการเขามีเครื่องเหลือเนี่ยฮะเครื่องเขาเนี่ยหนึ่งเครื่องเขาสูบ3 หน่วยต่อนาทีนะฮะเพราะฉะนั้นใช้10เครื่องเอง3 วันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลำพังเนี่ยผสมกับเครื่องราชการนะก็เอามาช่วยนะฮะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้ส่วนทางเข้าเนี่ยเราเข้ามาดูเพราะว่าถ้าขนกระสอบทรายมาเนี่ยจะเห็นทางและสะดวกมากก็เร็วแน่นอนนะลงวิกแบกไปเร็วแน่นอน4 กิโลเมตรเนี่ยไม่กี่วันขณะนี้ความหวังของชาวบ้านในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็คือการที่จะกู้สวนส้มโอในบริเวณนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่10 วันเท่านั้นถ้าหากว่าไม่สามารถมีกระสอบทรายบิ๊กแบ็คหรือเครื่องสูบน้ำที่มีกำลังมากพอก็อาจจะทำให้สวนส้มที่นี่ตายทั้งหมดค่ะแต่ถ้าหากยังกู้ทันนั้นก็อาจจะทำให้สวนส้มที่นี่นั้นเหลือต้นส้มมากกว่า 50% ค่ะดารินทร์ คล่องอัครไทย PBS รายงาน